สวัสดีครับผมนายรัชชัยจันดีนะครับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีที่4นะครับเป็นประธานชมรมวิชาการนะครับรวมถึงเป็นประธานค่ายมอุนวิชาการนะครับซึ่งปีนี้นะครับค่ายของเรานะครับก็เป็นครั้งที่17แล้วนะครับในโครงการค่ายมอุนวิชาการนะครับครั้งที่17ก็ได้รับสมัครนะครับน้องม5ทั่วภาคอีสานนะครับจำนวน150คนนะครับในการที่มาติวแล้วก็มาเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในมหาลัยนะครับซึ่งพี่ๆนะครับพี่สตาฟนะครับทุกคณะเลยนะครับที่เป็นสตาฟก็ได้มาช่วยทําค่ายมาร่วมกันทําค่ายนะครับมอบสิ่งที่ดีๆให้น้องๆนะครับค่ายมอวุฒิชาการนะครับไม่ได้ติวเฉพาะหนังสืออย่างเดียวนะครับก็ได้พาน้องๆไปเยี่ยมชมคณะต่างๆนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้น้องๆมีความกระตือรือร้นในการ อยากศึกษาต่อนะครับแล้วก็ในการสอบแกดแพทนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์นะครับจากรุ่นพี่ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับในส่วนที่น้องที่ผ่านค่ายมอุนวิชาการนะครับก็มีการสำรวจนะครับว่าได้มีการเข้ามหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใดก็คือมออุบลนะครับก็มีจำนวนมากนะครับที่น้องมาเข้าศึกษาต่อนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ไปศึกษาต่อที่มหาลัยอื่นๆนะครับในส่วนนี้สำหรับค่ายมอุนวิชาการของเรานะครับก็เป็นค่ายที่ดีนะครับมีประสิทธิภาพนะครับได้ฟังเสียงจากน้องๆที่ผ่านค่ายไปเขาก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับได้ทั้งความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่พี่ๆมอบให้แล้วก็ไม่เสียเปล่านะครับที่มาเข้าค่ายเป็นเวลา15วัน14คืนครับก็คือพี่ๆนะครับก็มาด้วยจิตอาสานะครับมามอบประสบการณ์ดีๆให้น้องๆรับรองเลยครับว่าน้องๆที่มาเข้าค่ายมาอุนวิชาการนะครับจะได้ประสบการณ์ที่ดีๆแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับได้อย่างเหมาะสมครับพี่ก็อยากบอกน้องว่าในค่ายนี้เนี่ยน้องมันเป็นค่ายวิชาการกอบโกยเอาเยอะๆนะครับ 1,500 นะครับท่องไว้ 1,500 ที่สายมาเอาน้องครูนะครับกลับไปบ้านไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับขอให้น้องโชคดีทุกอย่างทุกทางเถิดครับผมนายจักรกิจศิริสถานครับชื่อเล่นบอมครับมาจากโรงเรียนล่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคือค่ายนี้เป็นค่ายแรกครับและค่ายนี้สนุกมากครับและได้ความรู้มากเลยครับประทับใจพี่ๆสตาฟทุกฝ่ายครับมีความเป็นกันเองครับมีความน่ารักทุกๆคนเลยครับสนุกครับและก็มีเคล็ดลับต่างๆครับในการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรลักทางคณิตศาสตร์สูตรลักทางเคมีสูตรลักทางฟิสิกส์ครับสวัสดีครับผมนายณัฐพลหรือกระโทกมาจากโรงเรียนดงหลวงวิทยาครับจังหวัดมุกดาหารชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับเป็นการเรียนที่แบบเรียนก่อนล่วงหน้าจะช่วยให้เราได้รู้ก่อนแล้วก็จำสูตรจากที่พี่สอนแล้วนำไปใช้แล้วก็ฝึกฝนให้คล่องแคล่วสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญจนาคำคุณนะคะมาจากโรงเรียนดงหลวงวิทยาอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะให้เราได้ประสบการณ์ได้ความรู้เยอะแยะอะค่ะแล้วก็ก็เวลาหนูออกไปนอกโรงเรียนนอกค่ายเนี่ยก็อยากจะบอกให้น้องๆมาค่ายนี้ค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ให้โอกาสพวกเรานะคะได้มาเรียนรู้ค่ะที่ค่ายอุบลนะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวน้ำฝนโชติพันธ์นะคะ
มาจากโรงเรียนสำโรงวิทยาคารค่ะจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องที่ประทับใจที่มาเข้าค่าย AC นะคะก็น่าจะเป็นพวกพี่ๆมากกว่าค่ะพี่ๆเขามีความสนุกสนานมากทำให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปด้วยดีแล้วก็เนื้อหาสาระเรื่องที่พวกพี่สอนนะคะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะเช่นสอนให้อยู่ร่วมกับเพื่อนในค่ายแล้วก็เรื่องการเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะคาดว่านำกับออกจากค่ายนี้ก็น่าจะได้นำกลับไปใช้ไปเรียนที่โรงเรียนด้วยค่ะเรื่องที่พี่เขาสอนค่ะสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆ นะคะที่อยากมาเข้าค่ายที่อยากไปเข้าค่ายหรือทำกิจกรรมตอนปิดเทอมนะคะขอแนะนำนะคะค่ายที่มออุบลตอนแรกหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะปีที่แล้วนี้ก็มีพี่ๆแนะนำมาเหมือนกันว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่สอนให้เราใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมีความสุขมากมันจะส่วนมากมันจะไม่มีเข้าค่ายติวใช่ไหมคะแต่ค่าย AC เป็นค่ายวิชาการก็เลยอยากมาเข้าค่ายค่ะขอบคุณมากนะคะที่สอนให้พวกหนูรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันและความมีน้ำใจไมตรีด้วยค่ะสวัสดีค่ะฉันเชอรี่นะคะเป็นตัวแทนจากฝ่ายสันทนาการนะคะครับในการทำหน้าที่ของฝ่ายสันทนาการของเรานะคะนอกจากจะให้ความสุขน้องๆแล้วเราก็ยังมีการไปปลูกน้องในตอนตี 5:30 นะคะปลูกน้องให้น้องทำภารกิจส่วนตัวในการอาบน้ำการเข้าห้องน้ำต่างๆนะคะแล้วก็ในเวลาประมาณ 7:00 นนะคะก็จะรวมน้องขึ้นรถนะคะเป็นปีนี้เราได้รถบัสมอนะคะในการขนส่งน้องไปมาที่อาคารรวม4ของเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็รวมน้องกินข้าวนะคะกินข้าวเสร็จก็ส่งน้องขึ้นเรียนให้กับฝ่ายวิชาการนะคะตกตอนเย็นมาเราก็จะมีการทำกิจกรรมสันทนาการประมาณ1ชั่วโมงนะคะในการให้น้องได้ทำความรู้จักกันกับรุ่นพี่หรือไม่ว่าจะให้น้องทำความรู้จักกันในส่วนของน้องเองนะคะค่ะที่ปีนี้น้องมาเข้าเยอะก็เพราะว่าอาจารย์แนแนวได้เห็นผลงานของพวกเราของในชมรมวิชาการของเราว่าเราได้หัดให้น้องหัดให้นักเรียนของโรงเรียนเขาได้มีประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมในโรงเรียนเขาก็เลยได้ส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมทำค่ายกับพวกเราได้เยอะในปีนี้นะคะขอบคุณค่ะ